กระเพราถาดนะคะเป็นเมนูที่ท้านักชิมเลยว่าใครที่บอกว่ากินเก่งแล้วก็ชื่นชอบกระเพราเนี่ยต้องมาร้านนี้ชื่อร้านคือร้านหวั่นโลกกระเพราถาดคือที่ชื่อร้านนี้เพราะว่าตั้งอยู่ในอำเภอสวรรคโลกค่ะเจ้าของร้านเนี่ยก็คือเจ๊โอ๋นะคะบอกว่าเปิดร้านนี้มาได้ประมาณสัก1เดือนแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาสั่งกระเพราถาดแค่เห็นข้าวคดใส่จานอ๋อตกใจนึกว่าจานนี่นี่อันนี้ถาดจริงๆคือคิดว่าตักแบ่งใช่มั้ยตอนแรกว่าตักแบ่งตักใส่ถาดนะคะแล้วก็นำไปเสิร์ฟคนที่มากินที่นี่นะคะบอกว่ามีเมนูที่มักจะสั่งบ่อยๆเลยก็คือกระเพราถาดมันมีให้เลือกหลายอย่างกระเพราหมูไก่เครื่องในไก่หมูกรอบปลาหมึกไก่กรอบมีครบถ้วนนะคะและที่สำคัญไซส์ใหญ่สุดเนี่ยยำโปะมาด้วยไข่ดาวอีก4ฟองกินไม่หมดหรอกท้าเลยทางร้านบอกว่าท้าเลยใครที่บอกว่ากินเก่งกินจุมานี่มาร้านเขานี่ท้าว่าใครกินกระเพราถาดยักษ์คนเดียวนะไม่หมดคนเดียวหมดและที่สำคัญจำกัดเวลาด้วย30นาทีกินฟรีไปเลยทั้งถาดราคาถาดหนึ่งเนี่ยมีตั้งแต่69ถึง200บาทนะคะถ้ากินหมดใน30นาทีกินฟรีไปเลยแต่ถ้าใครมาแล้วบอกว่าไม่พอยังไม่อิ่ม อยากได้เพิ่มทางร้านบอกว่าไม่ต้องห่วงขอเบิ้ลได้เดี๋ยวเติมข้าวให้ฟรีไม่คิดตังค์เช่นเดียวกันจ่ายป้าบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่ใจป้าสุดๆอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยกินไหวไหมจานหนึ่งต้องไข่ดาวต้อง4ฟองนะถาดก็เริ่มเลยนะคะ